่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหมู่พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังความวิจิตรงดงามของพระบรมมหาราชวังเป็นดั่งพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะสมมติเทพตามธรรมเนียมแบบแผนที่สืบทอดมาแต่โบราณและถือเป็นเกียรติยศของแผ่นดินที่แสดงถึงความมั่งคั่งของราชธานีที่มีต่อเนื่องยาวนานมาหลายชั่วอายุคนการเวลาที่ผ่านมากว่า200ปีเปลี่ยนแปลงพระบรมมหาราชวังไปตามอารยธรรมของแต่ละยุคสมัยจากสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีเดิมศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อครั้งแรกสร้างแปลเปลี่ยนเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนในรัชสมัยของรัชกาลที่2และรัชกาลที่3โดยได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนแล้วเพราะการปรับปรุงประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในสมัยของรัชกาลที่4และรัชกาลที่5จึงทำให้มีการนำสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่มีมาแต่เดิมของพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบรมมหาราชวังนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือ 1. เขตพระราชฐานชั้นนอกเป็นที่ตั้งของที่ทำการหน่วยงานราชการและวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งถือว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวัง 2. เขตพระราชฐานชั้นกลางหัวใจสำคัญของพระบรมมหาราชวังเคยใช้เป็นที่ประทับและเสด็จออกว่าราชการขององค์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5แล้วหลังจากนั้นต่อมาจึงกลายเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญและใช้รับรองพระราชอาคันตุกะมาตราบจนทุกวันนี้3. เขตพระราชฐานชั้นในในอดีตเป็นที่ประทับขององค์พระมเหสีพระราชธิดาและเหล่าข้าราชการที่เป็นหญิงล้วนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ใช้สอยเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งวันนี้ทางช่องคณะแล็บขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดของหมู่พระที่นั่งสำคัญภายในพระบรมมหาราชวังดังนี้ 1. หมู่พระมหามนเทียนหมู่พระมหามนเทียนเคยใช้เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6ประกอบด้วยพระที่นั่งสำคัญ3องค์ได้แก่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเคยเป็นสถานที่บรรทมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และเป็นมณฑลสถานประกอบงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งเปรียบกับงานพิธีขึ้นบ้านใหม่เมื่อพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติและยึดถือปฏิบัติมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันพระที่นั่งไพศาลทักษิณเคยใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์บางคราวใช้เป็นที่เสวยพระกรยาหารที่สำคัญใช้เป็นมณฑลสถานประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติอย่างเป็นทางการขององค์พระมหากษัตริย์ภายในพระที่นั่งมีพระวิมานซึ่งประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยพิมานเคยเป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางหรือเสด็จออกรับทูตานุทูตในบางโอกาสถือเป็นธรรมเนียมที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลณพระที่นั่งแห่งนี้แล้วนอกจากนี้ยังใช้เป็นมณฑลสถานประกอบงานพระราชพิธีสำคัญเช่นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติเป็นต้นซึ่งหมู่พระมหามนเทียนนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และมีการปลูกสร้างพระที่นั่งรวมถึงหอต่างๆเพิ่มเติมสืบต่อเนื่องมาตามการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งนอกจากศิลปะของไทยแล้วยังปรากฏอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามามีส่วนผสมผสานกับศิลปะไทยอยู่โดยทั่วไปในหมู่พระมหามนเทียนแห่งนี้อีกด้วย 2. หมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่1เป็นไปตามคติสมมุติเทวราชที่ได้สืบทอดต่อเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยาถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยชิ้นเอกเป็นแม่แบบสถาปัตยกรรมไทยทรงปราสาทที่สมบูรณ์แบบของไทยสร้างขึ้นด้วยฝีมือที่ประณีตงดงามวิจิตรบรรจงทุกสัดส่วนและยังเป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงเกียรติยศของแผ่นดินในอดีตที่มุกเด็ดของพระที่นั่งองค์นี้เคยใช้เป็นที่เสด็จออกให้เจ้าประเทศสราชเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ200ปียังได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้ามาสักการะ
ซึ่งภายในพระที่นั่งยังใช้เป็นมณฑลสถานประกอบงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคลและยังถือเป็นธรรมเนียมในการประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีและพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและบริเวณใกล้เคียงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้ยังปรากฏพระที่นั่งสำคัญองค์อื่นๆเช่นพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นต้น 3. หมู่พระที่นั่งในสวนศิวาลัยซึ่งตั้งแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่1เขตพระราชฐานชั้นกลางฝั่งตะวันออกเคยเป็นพื้นที่ของโรงแสงต้นและเป็นสวนอันกว้างขวางเรียกกันว่าสวนขวาต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่2ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนแบบจีนที่สวยงามและยังเคยเป็นที่ตั้งของพระอภิเนานิเวศพระราชมณฑีที่ประทับแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยังเคยเป็นที่ตั้งของพระพุทธนิเวศสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นโรงแสงต้นนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระที่นั่งบรมพิมานโดยพระองค์ทรงตั้งพระราชฤทัยว่าจะให้ใช้เป็นที่ประทับของมกุฎราชกุมารแต่มกุฎราชกุมารก็ไม่ได้ทรงเสด็จมาประทับณที่นี่ในปัจจุบันถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะขององค์พระมหากษัตริย์และพระที่นั่งรวมถึงอาคารต่างๆซึ่งได้สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีเหลืออยู่ไม่มากนักเนื่องจากพื้นที่เดิมเคยเป็นสระน้ำมาก่อนจึงมีการทรุดตัวของดินพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกปรับปรุงให้เป็นสวนเรียกว่าสวนศิวาลัยในปัจจุบันและหมู่พระที่นั่งสำคัญภายในพระบรมมหาราชวังที่จะขอยกขึ้นมาพูดในวันนี้เป็นลำดับที่4คือหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานหลังคาเครื่องยอดปราสาทแบบไทยเข้ากับอาคารแบบตะวันตกได้อย่างลงตัวเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยที่ไทยเริ่มพัฒนาศิลปะวิทยาการมุ่งสู่ความทัดเทียมชาติตะวันตกส่วนสำคัญที่สุดของพระที่นั่งคือท้องพระโรงกลางใช้ต้อนรับพระราชอาคันตุกะและเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศได้ถวายพระราชสารและสารตราตั้งหรือเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่างๆซึ่งในปัจจุบันด้านหลังของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้นได้ถูกรื้อลงเนื่องจากมีความทรุดโทรมเกินกว่าจะแก้ไขบูรณะได้และได้มีการจัดสร้างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุบัติและพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารองค์ใหม่ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีและงานเลี้ยงรับรองระดับประเทศอย่างเป็นทางการและยังมีพระที่นั่งเทวรัญญสถานซึ่งเป็นไปตามแบบโบราณราชประเพณีเพื่อใช้เป็นพระที่นั่งถงทรงปราสาทประจำรัชกาลที่9อีกด้วยและสุดท้ายนี้ด้วยเวลากว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาพระบรมมหาราชวังคือบทบันทึกแห่งหน้าประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังคงความสง่างามทรงคุณค่าสมกับเป็นมรดกของชาติเป็นเกียรติยศของแผ่นดินไทยและจะยังคงเป็นเช่นนั้นสืบต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ